มาถึงหนังสือชุดสุดท้ายค่ะจากสำนักพิมพ์สารคดีนะคะมีเล่มไหนที่เป็นเสน่ห์ไฮไลท์บ้างเราไปดูกันค่ะเล่มแรกที่หยิบมาฝากคือเล่มนี้ค่ะ Thailand Butterfly Guide คู่มือจำแนกชนิดผีเสื้อด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองไทยโดยเกรียงไกรสุวรรณพักหนังสือเล่มนี้ใช้ภาพถ่ายผีเสื้อจากธรรมชาติมากกว่า500ชนิดในท่วงท่าการเกาะการกินอาหารและพฤติกรรมอื่นๆซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านจำแนกชนิดได้ง่ายขึ้นหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนใช้เวลาค้นคว้าและสะสมภาพถ่ายมาเป็นเวลาหลายปีครบถ้วนด้วยเนื้อหาที่ถือว่าสมบูรณ์แบบและดีที่สุดของเมืองไทยในขณะนี้ค่ะมาถึงหนังสือที่เป็นมิตรภาพระหว่างมนุษย์กับสรรพชีวิตจากพระไพศาลวิสาโลและสมควรไฝ่งามดีเล่มนี้เพื่อนร่วมโลกหนังสือที่นำเสนอในแง่มุมของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ที่ต้องอาศัยการเกื้อกูลกันทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์การรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมการพึ่งพาอาศัยกันเพราะถึงอย่างไรสัตว์ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราช่วยกันเอ็นดูมีเมตตาต่อสัตว์มากๆเท่านี้สัตว์น้อยใหญ่ก็ยิ้มแป้นกันแล้วหนังสือดีมีสาระเล่มนี้คู่ควรแก่การอ่านและทำความเข้าใจในชีวิตสัตว์เพื่อนร่วมโลกของเราเป็นอย่างมากค่ะและก็มาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นของสำนักพิมพ์เมืองโบราณหนังสือประวัติศาสตร์ที่คนไทยต้องอ่านสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื้อหาในเล่มนี้จะถ่ายทอดทุกเรื่องเกี่ยวกับมหาราชผู้กล้าหาญด้วยเนื้อหาที่สั้นกระชับพร้อมภาพประกอบเรื่องราวต่างๆเสริมความเข้าใจสาระจากหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ท่านได้รู้จักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้นแต่ยังได้รู้เรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาผ่านพระราชประวัติของพระองค์ท่านอีกด้วยค่ะ